ครับสวัสดีครับมีใจมากครับในนำสถานเกิดเช็คซ่อมแอร์บ้านพนาสนิทครับมีปัญหาเปิดสักพักไฟถามกระพริบแล้วก็ตัดสีส้มนะครับตัดดับไปแล้วไฟกระพริบยังพี่ไม่กระพริบนะจะตัดเนาะขนาดนี้ครับมีทางานดันตัดไปแล้วครับไอเย็นแต่เขาตัดครับขนาดนี้นะครับ CSPC9KKT นะครับกระแสนี่ 3.664 นะครับตัดไปแล้วรบกวนกดปิดแล้วก็เปิดรีโมทอีกทีครับกี่ทำอยู่ตัดครับปิดแล้วก็เปิดใหม่ไม่อำนวยครับที่หลังคาเปิดเลยครับเหยียบหลังคาเป็น R22 นะครับใส่เกจแล้วเรือโดดใส่เกจแล้วคอมจะทำงานอยู่ที่150นะครับ150 PSI แต่เมื่อกี้ดูกระแสไม่ถึงนะเพราะว่ารุ่นนี้น้ำยาต้อง 80-90 PSI นะยาดูดโอเคทำงานแล้วน้ำยาเริ่มดูดนะครับพี่ตัดไปกระแสนะ 3.49 ตัดใหม่น้ำยานะออกสิบพีทไอนะครับนี่เติมไงนี่ต้องอยู่ประมาณ80-90พีทไอนะครับน่าจะมากกว่าจะมากกว่ายี่ห้ออื่นนะไม่งั้นจะมีปัญหาไฟไทม์กับพีทตัดลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำแข็งไปนะจะมีปัญหาไม่เย็นนะโอเคเกิน100นะครับกระแส 3.99 เลยนะไม่เกิน4แอมป์นะกระแสลมร้อนจะออกไม่เต็มนะเดี๋ยวมาดูลมร้อนเท่าไหร่นะลมร้อนตอนนี้ 42.6 นะครับ 43.9 อยู่ที่ 4 แอมป์ ครับ 45 ก็ช้ำนะ2 หน และ 3 ผมนะครับ
4แอมป์ความร้อน49แสงมันอยู่ที่4แอมป์นะครับความร้อนอยู่ที่50นะก็ความร้อนอยู่ที่ 49.5 นะครับโอเคแล้วต้องเติมน้ำยามากกว่าตัดดับแล้วนะครับยังไงช่วยกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจช่างแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานเกือบ50นะลูกเนี่ยอ่า22